สวัสดีค่ะคลิปนี้ทันข่าวโลกฟุตบอลมีข่าวบอลไทยมานำเสนอค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเปิดตัวทางการกามาเซ็นเมืองทอง2ปีประเดิมคุมยืนฉลามชนจากที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยโชว์ผลงานในฤดูกาล2019ได้ไม่น่าประทับใจนักหลังหล่นไปอยู่อันดับที่15ของตารางและก่อนจะแต่งตั้งยืนจองวานเมื่อต้นเดือนเมษายนก่อนจะลงคุมทีม8นัดชนะ2เสมอ2แพ้4ในทุกรายการก่อนจะประกาศกิเลนพยองแยกทางกับยืนจองวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่12มิถุนายน62ที่ผ่านมานั้นล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี13มิถุนายน62กิเลนพยองได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอเล็กซานเดรกามาเทรนเนอร์ชาวบราซิลที่เพิ่งประกาศลาออกจากการคุมทีมชาติไทย23ปีมาหมาดเข้ามารับตำแหน่งในฐานะโค้ชคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มเคียงข้างคุณวีลักษณ์โหลทองประธานสโมสรและบิ๊กเป้คุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมการแถลงข่าวอย่างคับคั่งสำหรับกุนซือวัย51ปีเคยผ่านงานด้านเยาวชนกับสโมสรในบราซิลอย่างลูมิเนนเซและอินเตอร์นาซิออนนาวก่อนจะรับงานคุมทีมชุดใหญ่กับสโมสรในเอเชียกับอวากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตและพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2007ในปี2014กามาเข้ามาทำงานที่เมืองไทยกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งเจ้าตัวประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อพาอดีตต้นสังกัดทั้ง2สโมสรคว้าแชมป์รวมกัน12รายการในระยะเวลา4ปีครึ่งโดยสถิติที่เขาคุมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด106นัดทำทีมชนะ71นัดและแพ้เพียงแค่13นัดเท่านั้นและคุมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดตลอด1ปีกว่าที่จำนวน93นัดเก็บชัยชนะ56นัดจากนั้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน61จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรับช่วงต่อจากโค้ชที่องวรวุฒิศรีมคะโดยทัวร์นาเมนต์แรกของเขาคือการพาทีมออกไปลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องในรายการ CFA Under 21 1997 Men's International Football Friendly Tournament 2018ที่ประเทศจีนก่อนจะคว้ารองแชมป์อาเซียน2019ที่ประเทศกัมพูชาโดยมีผลงานรวม13นัดชนะ6เสมอ2และแพ้5นัดสำหรับอเล็กซานเดรกามาจะลงคุมทีมลงซ้อมทันทีในช่วงเย็นวันนี้และจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในเกมไทยลีก1ซีซั่น2019นัดที่14บุกไปเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ11ของตารางในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน62ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา19นาฬิกาบิ๊กเป้ขอบคุณกามาเลือกเมืองทองแย้มผ่าทีมเล็ก2บิ๊กเป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองขอบคุณกามาที่เลือกเราเพราะเราเลือกกามาเชื่อเคมีทุกอย่างตรงกันขอแฟนบอลอดทนอีกนิดสโมสรจะกลับมาประสบความสำเร็จในไม่ช้าแย้มเตรียมผ่าตัดทีมในเล็ก2เสริมนักเตะบางตำแหน่งให้ทีมสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้ลงตัวหลังจากที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีกได้ทำการเปิดตัวอเล็กซานเดรกามาเข้ามากุมบางเหียนเป็นกุนซือคนใหม่ในถิ่นกิเลนพยองอย่างเป็นทางการโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกบุกไปเยือนชลบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน62นั้นล่าสุดบิ๊กเป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรกิเลนพยองได้ออกมาเปิดเผยว่าอย่างที่บอกการเลือกกุนซือมาทำทีมเขาต้องเลือกเราด้วยเราเลือกกามาและกามาก็เลือกเราอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคาแรคเตอร์ของทีมนี่คือสิ่งที่สโมสรมีอยู่เพื่อสิ่งนั้นทั้งวิธีการคิดของเราสไตล์การเล่นของเรารวมถึงการเล่นเพื่อแฟนบอลเพื่อผู้สนับสนุนของเราอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนอกเหนือไปจากเป้าหมายที่เราต้องการเป็นแชมป์ในรายการต่างๆเรามีโค้ชที่มีคุณภาพกามากกว่ามาทุกแชมป์ในเมืองไทยจริงๆเราศึกษาเขาตั้งแต่อยู่เกาหลีใต้ด้วยแล้วได้คุยกันแม้มีเวลาสั้นในการคุยกับเขาถึงหลักการวิธีการสร้างคอนเซปต์ให้แก่ทีมผมว่าอันนี้มันเป็นเคมีที่ตรงกันมากๆผมอยากให้แฟนบอลนิดนึงบางทีมันต้องใช้เวลาผมเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะกระทบความรู้สึกของใครหลายๆคนแต่เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นก็เป็นที่มาของการตัดสินใจบทที่สุดคงจะมาได้เร็วๆนี้ว่าทีมจะมาเป็นลักษณะไหนแล้วสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แฟนบอลได้ขนาดไหนบิ๊กเป้ยังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทีมในเล็ก2อีกว่าส่วนเล็กที่2อย่างที่โค้ชกามาได้พูดเขาเชื่อมั่นในนักเตะชุดนี้ผมว่าต้องเรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมมากกว่า
ผมว่าศักยภาพของเราโดยรวมมีแต่อาจจะขาดหายไปบางตำแหน่งเราจะกาม่าเชื่อมั่นนักเตะลั่นเป้าพาเมืองทองกลับมาพยองอเล็กซานเดรกาม่าเฮดโค้ชชาวบราซิลเทรนเนอร์ป้ายแดงของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเตรียมประเดิมคุมทีมนัดแรกในเกมไทยลีกบุกไปเยือนชลบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน62ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:00 นล่าสุดอเล็กซานเดรกาม่ากุนซือคนใหม่ป้ายแดงของกิเลนพยองกล่าวว่าทันทีที่มีข้อเสนอจากสโมสรผมตัดสินใจได้ทันทีไม่ใช่เรื่องยากในการตัดสินใจเลือก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพราะเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์และใหญ่พอจะสร้างความสำเร็จต่อเนื่องได้อีกแน่นอนผมเคยชนะในหลายรายการมาแล้วและผมเชื่อว่าสโมสรพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันพร้อมกับอะไรหลายอย่างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับนักเตะและเพื่อแฟนคลับของสโมสรเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะทำได้ดีในส่วนของเป้าหมายคือการพาทีมออกจากสถานการณ์ปัจจุบันตรงนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นของสโมสรแห่งนี้ผมเชื่อมั่นว่านักเตะที่มีคุณภาพของสโมสรจะช่วยทำให้ไปถึงตรงนั้นได้เรื่องความกดดันแน่นอนว่าต้องมีแต่ผมชอบทำงานภายใต้ความกดดันผมเชื่อมั่นในสิ่งที่สโมสรแห่งนี้มีนักเตะคุณภาพมีอะคาเดมี่ที่แข็งแรงมีดาวรุ่งเยาวชนที่เคยทำงานด้วยผมมีวิธีที่จะปรับเปลี่ยนรวมถึงการมองเกมต่อเกมหลังจากนั้นค่อยมาดูว่าเราจะไปอยู่ที่ณจุดไหนผมไม่มีเวลามากพอให้คิดอะไรมากตอนนี้เราเหลืออีก2เกมในเลกแรกและอีก1เกมในบอลถ้วยผมเพิ่งคุยกับนักเตะและเราจะทำงานร่วมกันและเมืองทองมีนักเตะที่มหัศจรรย์อยู่แล้วที่จะช่วยพัฒนาทีมได้ตอนนี้ผมเชื่อมั่นในนักเตะชุดนี้เพราะถ้าผมเลือกมาอยู่ที่นี่ผมต้องมั่นใจแล้วว่าเมืองทองจะทำได้ดีเผยกามาพาเมืองทองโดนชลบุรีฉลองทำงานไทยนัดที่200การเปิดตัวอเล็กซานเดรกามาเข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ในทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองทำให้เขาจะได้ทำงานในเมืองไทยรวมทุกถ้วยเป็นนัดที่200ในชีวิตตัวเองด้วยการพา SCG เมืองทองออกไปเยือนชลบุรี FC วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:00 น.โดยในปี2014อเล็กซานเดรกามาเข้ามาทำงานในเมืองไทยเป็นครั้งแรกก่อนที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากมายกวาดไปถึง12แชมป์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไทยลีก2ครั้งถ้วยกอ2ครั้ง FA คัพ3ครั้งลีกคัพ2ครั้งพรีเมียร์คัพ1ครั้งและแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพ1ครั้งอย่างไรก็ตามในปี2018ช่วงที่โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐกลับไม่ได้ดวลฝีมือกับอเล็กซานเดรกามาซึ่งกุมบังเหียนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดหลังจากที่เขาประกาศลาออกจากการคุมทีม Air Force Central FC ในวันที่31มีนาคม61ด้วยผลงานพาทีมเปิดบ้านแพ้ PT ประจวบ FC 0-1